ซูซูสงวนไทยกรุงเทพเปิดตัวโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรสาขาใหม่ล่าสุดริมถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่8ตอบโจทย์ความต้องการรถอีซูซูทุกสเปคอีซูซูสงวนไทยกรุงเทพผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซูพร้อมศูนย์บริการครบวงจรชื่อดังของเมืองไทยเปิดตัวโชว์รูมรถอีซูซูและศูนย์บริการเต็มรูปแบบแห่งใหม่ล่าสุดโชว์รูมอีซูซูสงวนไทยกรุงเทพสาขาบางนาบนถนนบางนาตราดบริเวณกิโลเมตรที่8อย่างเป็นทางการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ชื่นชอบรถอีซูซูทุกประเภทรองรับความต้องการตั้งแต่รถปิกอัพไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่เอาใจกลุ่มธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่ขนาดกลาง SME ขนส่งร่วมพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มครอบครัวกลุ่มผู้เริ่มต้นธุรกิจและลูกค้าที่ต้องการออกรถใหม่ในพื้นที่บางนาสุวรรณภูมิก็มารับหน้าที่พิธีกรนะครับใช่งานเขาเรียกว่าเป็นงานพิธีเปิดโชว์รูมอันยิ่งใหญ่ถูกต้องนะครับของกลุ่มบริษัทอีซูซูไทยกรุงเทพครับสาขาที่เป็นสาขาบางนาใช่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้เจมส์กับประตูรู้สึกยินดีมากเพราะว่านี่คือศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานระดับโลกใช่สำหรับการต่อรถของอีซูซูนะครับเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช่กลางเล็กนี่เขาครบทุกใช่ครบทุกฟังก์ชันเลยถ้าเรามีอีซูซู2มาเทิร์นมาเปลี่ยนมาเช็คตรงนี้ได้เลยและที่สำคัญคือวันนี้แอบได้ยินมาว่ายอดจองรถอ่ะเกิน100คันแล้วในมือผมก็บอกเลยว่าอ้าวเขาจริงๆเขาขายรถตั้งแต่รถเล็กกลางใหญ่นะครับเอาแค่รถปิกอัพอย่างเดียววันนี้มียอดจองไปเจ้าเดียวนะ70คันแล้วคือแบบยินดีด้วยนะเราจะได้ส่วนแบ่งเนาะเราก็เป็นลูกค้าอีซูซูอยู่แล้วใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาที่สาขานี้นะครับไม่ยากเลยครับจริงๆมันอยู่ตรงข้ามกับเมกะบางนาเลยใช่ครับมาง่ายมากๆเลยก็ถ้าเกิดมาฝั่งขาออกไปชลบุรีเนี่ยก็เลยโลตัสนะฮะสังเกตป้ายโลตัสแต่นิดนึงฮะแล้วก็เจอป้ายอีซูซูใหญ่มากเลยครับมาใช้บริการนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณผู้บริหารด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในกลุ่มของอีซูซูไทยเนี่ยเป็นผู้บริหารเด็กรุ่นใหม่แล้วเป็นเจเนเรชันเดียวกับเราเลยเพราะนั้นเนี่ยการค้าขายการตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยก็จะทันใจวัยรุ่นมากขึ้นครับตอนนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนี่เลยครับอีซูซูสงวนไทยกรุงเทพจำกัดนะครับสาขาบางนายินดีด้วยครับThank you.